มาครับที่นี่อันนี้คือสินค้าจากออนไลน์ที่ผมสั่งมาอีกแล้วพี่น้องผมจะว่าผมแกะเอาเบิ่งรอบนึงหรอกครับเพราะว่าผมจะคู่นะว่ามันเป็นจังไดมันมีอย่างแน่ครับแต่ว่าผมก็ยังอยากมารีวิวให้เบิ่งครับผมจะมาทำให้ดูมันคืออะไรจำแนมนี่ครับมันเป็นอุปกรณ์บลูทูธพี่น้องที่เขาไว้เสียบฟังเพลงอย่างนะอันนี้เป็นของยี่ห้ออย่างนี้นี่ครับยี่ห้อ Samsung ครับมันก็สิมีมาแค่ 2-3 ตัวจังซี่ล่ะพี่น้องอันนี้ผมก็แกะเบิ่งแล้วนะครับแกะเบิ่งแล้วตัวนี้ก็สิเป็นตัวชาร์จครับหัวนี้ก็สิไว้ต่อกับตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อมาตั้งหากหรอวะมีเสียบต่อกับตัวนี้อันนี้ไว้แต่ชาร์จนี่ครับชาร์จตัวบลูทูธตัวนี้นะครับมันจะมีหุ้มเสียบตัวนี้ครับนี่หุ้มเสียบตัวนี้เสียบจึ๊กกับนี่เลยครับแล้วก็ชาร์จไฟครับส่วนตัวนี้ก็สิเป็นเป็นหูฟังนะครับเป็นเวลาเขาเสียบไอ้ตัวนี้ใส่หูฟังหนึ่งละตัวนี้ก็ใส่หูอีกฟังหนึ่งนะครับใส่หูสองทางหรือว่าบางคนก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ครับขันพูดได้มากทางเดียวแต่มันสิหูอื่นเนี่ยนะครับเวลาฟังเพลงมาที่นี่ผมสิเอาอุปกรณ์บลูทูธตัวนี้มาเฮ็ดไอ้มาดัดแปลงเป็นไม้ร้อยครับพี่น้องไม้ร้อยเอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอผมนะครับครับเดี๋ยวผมสิไปทดสอบเลยครับว่าตัวบลูทูธตัวนี้มันจะมีประสิทธิภาพรับสัญญาณบลูทูธจากเครื่องโทรศัพท์ได้กี่เมตรครับพี่น้องไปตรวจสอบเลยครับนะครับผมพี่น้องครับไอเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากไม้ร้อยนะครับเป็นไม้ร้อย ไม่สายแบบนี้ผมเชื่อครับนี่ครับสี่ไม่สายนี่ผมจะใส่กับไอแอปของไอOpen Camera พี่น้องที่ว่ามันเป็นแอปของ Android นะครับแอปในโทรศัพท์นะครับไปโหลดใน Play Store นะครับนี่ผมไปขึ้นข้างบนนี่ให้เบิ่งพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับแอปตัวนี้ครับบัดนี้ผมจะทดสอบเจ้าบลูทูธที่ผมซื้อมาใหม่นี่ครับนี่ครับตัวนี้น้อยแค่นี้ผมทดสอบด้วยที่ผมดีเอาตัวนี้นี่ใช้ร่วมงานกับแอปที่มีชื่อว่าเดี๋ยวคิดซื้อก่อนซื้ออย่างน้อเดี๋ยวก่อน Cinema F Firelightครับแมนอยู่หรอกซินีมา F5 อะไรครับคันบอไฟก็ว่าหากอะไรซินีมา F Firelight พี่น้องนี่ครับโปรแกรมข้างบนนี่ที่ผมขึ้นให้เบิ่งนี่ล่ะผมจะใส่ครับงานครับตัวนี้ครับโดยจะใช้ร่วมงานกับบลูทูธตัวนี้นะครับวันนี้ผมสิคือว่าผมได้ทำการเอาตารางเมตรวัดระยะทางแล้วนะครับผมวัดระยะทางเป็น5เมตร10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็25 30 35 40สูงสุด40เมตรครับอู้หมอกยางไกลเลยพี่น้องผมทดสอบว่าไอ้เจ้าบลูทูธตัวนี้เขาจะรับสัญญาณบลูทูธจากเครื่องโทรศัพท์ได้กี่เมตรครับซึ่งโทรศัพท์ที่ผมถ่ายท่านอยู่ตอนนี้คือเป็นโทรศัพท์ของยี่ห้อHuawei Y9 2019ครับพี่น้องนะครับว่าแล้วไปลองมันเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็สิใส่บลูทูธในการเอามาเห็นไม้ร้อยนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเขาสิรับสัญญาณจากโทรศัพท์ที่ผมถ่ายทําอยู่เครื่องนี้นี่ได้จักเมตรครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิย่างไปเรื่อยๆครับผมได้ทําการเอาตารางเมตรวัดระยะทางไว้แล้วครับผมสิวัดเป็น5เมตร10เมตร15เมตรแล้วก็20เมตร25เมตรจนกระทั่งถึง40เมตรคือไกลสุดนะครับพี่น้องว่าแล้วเดี๋ยวผมสิย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมสิบอกเรื่อยๆนะครับว่าระยะทางเท่าไหร่ครับเอาละครับอันนี้ตอนนี้ผมย่างมาถึงจุดนี้คือ5เมตรนะพี่น้องเดี๋ยวผมได้ทําสัญลักษณ์ไว้กับพื้นดินด้วยเอากระดาษขีดวางไว้ครับนี่คือ5เมตรครับแล้วผมสิย่างไปอีกพี่น้องย่างไปเรื่อยๆ5เมตรแล้วเนาะบัดนี้10เมตรครับนี่10เมตรครับพี่น้องนี่10เมตรครับ10เมตรต่อไปเลยครับ10เมตรต่อไปเลยตรงนี้คือ20เมตรครับ20เมตรเนาะไปอีกครับ20แล้วก็25เมตรครับนี่ครับพี่น้องนี่คือ25เมตรพี่น้องนี่25เมตรบ่แม่นบ่ผิดบ่ผิดหันบ่หันหาเนาะ10 15อัน20เมตรครับพี่น้องบ่ผิดนี่คือ20เมตรครับ
20เมตรต่อไปครับ20เมตรนี่25เมตรครับนี่25เมตรแล้วก็ไปอีกครับไปอีก25แล้วก็30ครับนี่นี่คือ30เมตรพี่น้องจะผมก็บ่มั่นใจว่าเสียงสิฮอดฝุ่นบ่ครับนี่แล้ว35เมตรครับนี่คือ35เมตรนะครับนี่35เมตรและสุดท้ายครับผมวัดที่ที่นี่คือ40เมตรครับคือไกลสุดแล้วผมนี่สิสอบเบิ่งว่า40เมตรนี่เขาสิรับสัญญาณเขาโทรศัพท์กันได้บ่อันนี้ผมยกมือซ้ายครับยกมือซ้ายตามสัญลักษณ์ก็เห็นก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูบางคลิปก่อนว่าครับสัญญาณเสียงในขนาดไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมเรียนกลับเลยครับเพื่อผมไม่เสียเวลาไอ้หมดแล้วหมดแล้วครับพี่น้องผมก็ได้ทำการวัดระยะทางให้พี่น้องเบิ่งแล้วว่าเสียงเขาสิเสียงเขาสิไปสรุดอยู่ช่วง25เมตรเนาะพี่น้องเนาะตามที่ผมมาเปิดคลิปฟังเบิ่งนะครับก็สรุปได้ว่าเครื่องรับสัญญาณบลูทูธตัวน้อยๆอีกปิกนี่ให้อยู่เต็มที่บ่ให้เกิน20เมตรสิพอดีพี่น้อง20เมตรก็ไกลเติบอยู่แต่ว่าปูนครับ20เมตรก็ไกลเติบอยู่ก็ถือว่ารับสัญญาณได้ไกลเติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาทําคลิปวิดีโอเฮาก็บ่ได้เฮ็ดไกลปานนั้นหรอกว่าตามหลักแล้วก็ได้เฮาถ่ายคลิปเฮาก็ถ่ายเต็มที่ก็5เมตร10เมตรก็ถือว่าไกลแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากันไกลกว่านั้นภาพก็สิบ่ค่อยชัดเนาะถ่ายคลิปก็ได้เวลาหมายความว่าเวลาเฮาสิเว้านะเฮาคงสิบ่ยืนเว้าระยะ20เมตรหรอกเนาะครับเต็มที่ก็สิประมาณไกลสุดก็สิประมาณนี้ละยืนเว้าพี่น้องเนาะตําเนี่ยถือว่าไกลแล้วครับก็ถือว่าใส่งานในค่อนข้างดีครับพี่น้องครับผมก็แนะนําให้พี่น้องลองไปใส่กันเบิ่งครับไอ้เครื่องบลูทูธที่ว่าเขาเสียบหูฟังพี่น้องเป็นยี่ห้อได้ก็ได้ครับใส่ไอ้ใช้งานร่วมกันกับแอปยังก็เริ่มซื้อแล้ว Cinema F5 Lite แม่นบ่ครับนั่นล่ะแอปตัวนี้นะครับพี่น้องเอาครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวให้พี่น้องเบิ่งม่วนๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ผมก็ขอตัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็สวยแล้วครับตะเว่นแง่ตานะครับตาหางตะตีบอยู่ครับผมครับขอบคุณสวัสดีครับ